ชาวอเมริกันรวมตัวชุมนุมกันหน้าทำเนียบขาวกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาขีดเส้นแดงให้โจไบเดนหยุดสนับสนุนอิสราเอลฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาชาวอเมริกันออกมาส่งเสียงหน้าทำเนียบขาวกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาพร้อมกับป้ายผ้าสีแดงเขียนรายชื่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์มากกว่า 35,000 คนที่ถูกกองกำลังรัฐเถื่อนยิวอิสราเอลสังหารเสียชีวิตถือเป็นเส้นแดงให้นายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหยุดการสนับสนุนอาวุธและงบประมาณให้อิสราเอลฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาชาวอเมริกันที่มาร่วมชุมนุมบอกว่าไบเดนคือผู้กลับกรอกก่อนหน้านี้บอกว่าจะหยุดสนับสนุนอาวุธแก่อิสราเอลหากอิสราเอลบุกถล่มเมืองราฟาซึ่งเป็นพื้นที่ลี้ภัยของชาวปาเลสไตน์นับล้านคนแต่อิสราเอลผู้รุกรานยังคงถล่มค่ายผู้ลี้ภัยในราฟาฆ่าชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์ไปจำนวนมากไบเดนก็ไม่สามารถห้ามปรามความชั่วช้าของอิสราเอลได้ชาวอเมริกันจึงไม่เชื่อคำพูดใดๆของไบเดนอีกต่อไปการชุมนุมนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองกำลังรัฐเถื่อนยิวอิสราเอลบุกถล่มโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองนูเซรอตอย่างโหดเหี้ยมฆ่าชีวิตเด็กและพลเรือนมากกว่า270คนและบาดเจ็บอีกจำนวนมากเช่นเดียวกันกับที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประชาชนและนักศึกษาออกมารวมตัวชุมนุมใหญ่ต่อต้านความชั่วช้าของอิสราเอล The good people of this country want a ceasefire and they want the arms trade to Israel to come to an end. Saturday's demonstration was the 15th since last October. In recent months, dozens of UK university campuses have seen pro-Palestine encampments spring up and public opinion has swung strongly behind a ceasefire.ขณะที่ในประเทศไทยมีกลุ่มไรเดอร์รวมตัวกันขี่มอเตอร์ไซค์บกธงปาเลสไตน์ไปทั่วกรุงเทพเพื่อส่งกำลังใจแก่ชาวปาเลสไตน์ที่ถูกกระทำท่ามกลางความสนใจจากผู้คนสองข้างทางโบกมือส่งกำลังใจแม้ว่ายังมีคนไทยจำนวนหนึ่งเข้าใจว่าสงครามนี้เกิดขึ้นจากกลุ่มฮามาสเริ่มเปิดฉากเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566แต่ความจริงแล้วยิวไซออนิสต์อิสราเอลกดขี่ข่มเหงขับไล่และเข็นฆ่าชาวปาเลสไตน์มาตลอด75ปีที่ยึดครองดินแดนปาเลสไตน์แต่สื่อไทยไม่เคยนำเสนอจึงไม่แปลกที่คนไทยจะไม่รู้แต่ก็มีคนไทยหัวก้าวหน้าอีกจำนวนมากที่รับรู้สถานการณ์ข้อเท็จจริงจึงออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนปาเลสไตน์กันมากขึ้น